สวัสดีครับคุณเจนเบนฟู้ดนะครับวันนี้เรามาลองทำแนวข้อสอบเข้าม .1 กันนะครับจะเป็นตัวพวกแกรมมาภาษาอังกฤษของประถมปลายครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆป .4 ที่คล่องแล้วหรือป .5 ป .6 เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเทสนี้และถ้านักเรียนมต้นที่ต้องการจะทบทวนเนี่ยลองมาดูนะครับว่าทำได้กันหรือเปล่าก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณเจนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เอามาลงอย่างเงี้ยให้เรียนกันแบบฟรีๆเลยแล้วก็มีอะไรก็สอบถามได้อินบ็อกซ์มาได้หรือคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับคุณมีเวลาคุณจะเข้ามาตอบแล้วก็มาอ่านทุกรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเริ่มกันกับมินิเทสอันที่3นะครับข้อ1ครับมาดูกันก่อน I merely meant that finally you will be blank peers who understand you จะแปลว่าอะไรจะเอายังไงทำยังไงดีก่อนครับแปลหลักๆก่อนนะครับ I meant that ฉันหมายความว่าในที่สุดคุณก็จะอะไรครับ peers peer แปลว่าอะไรครับ who understand you เพียงจริงเนี่ยเป็นศัพท์แบบทางเทคนิคทางธุรกิจอย่างเงี้ยครับมันแปลว่าเป็นจุด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 แต่ถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยมันก็หมายความว่ามีเพื่อนคนนั้นมีคุณอาคนนี้มีคุณป้าคนนี้มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูหลักๆเลยเนี่ย you will be จุดๆ peers มีประธานข้างในย่อยคือ you ละ will be เป็น verb เพราะฉะนั้นที่หายไปคือส่วนข้างหลังใช่ไหม peers เติม s ต่อให้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเราต้องรู้ว่ามันคือพหูพจน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย among ท่ามกลางดูเหมือนจะเป็น best candidate ไหมครับถ้า between มันต้องเป็น between A and B between you and I อะไรอย่างนี้นะครับแล้ว when มันเชื่อมไปอีกประโยคหนึ่งก็ไม่ได้นะครับ together สามารถใช้กับ together with และอื่นๆเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็จะเลือก among นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะแปลให้เพราะว่านี้คำศัพท์เขาเอาคำศัพท์ยากมาหลอกล่อแต่ถ้าเกิดเราดูแต่โครงสร้างประโยคเราก็ต้องสามารถทำได้ว่าฉันก็แค่หมายความว่าในที่สุดคุณก็จะได้อยู่ในท่ามกลางคนที่เข้าใจคุณนะครับถ้าเราเลือกอยู่กับใกล้ครอบครัวใกล้บ้านหรือเจอเพื่อนฝูงที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อ2ครับ You directly my explicit order and left campus during a lockdown อันดับแรกดูหน้าที่ก่อนเราต้องใช้แกรมมาร์กับการแปลผสมผสานกันนะ You แล้วก็ my order เพราะฉะนั้นส่วนที่หายไปมันต้องเป็น verb ใช่ไหมครับแล้วมันการันตียืนยันให้เราได้อีกเพราะอะไรครับนี่มัน adverb ขยาย verb เพราะฉะนั้นตอนที่เขาเว้นว่างเนี่ยมันต้องเป็น verb นะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับ violated violate violate violently ตัด choice ทิ้งครับครูตัด violently ทิ้งเติม ly เป็น adverb 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 ไม่เอานะครับมันต้องเป็น verb ใช่ไหม you ประธานเป็น I U V day กริยาต้องไม่เติม S E S ใช่ไหมครับเพราะครูก็ตัด B boy ทิ้งอีกมันเติม S อะทีนี้จะเอาแบบธรรมดาหรือจะเอาแบบเติม E D ต้องมาดูส่วนที่เหลือใช่ไหม And left campus ถ้าเราดูมาตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้ You อะไร my order แล้วก็ left campus during lockdown แล้วก็ออกจากเขาเรียกว่า campus เหมือนกับเป็นวิทยาเขตออกจากมหาลัยช่วงล็อกดาวน์อะคือไม่เชื่อฟังคำสั่งมันเป็น leave left left เป็น verb ช่องสองเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องใช้ข้อ A ใช่ไหม violated ถ้าดูแค่นี้ปุ๊บไม่ต้องแปลอะไรเลยก็ยังได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าใครๆก็ทำข้อสอบได้นะถ้าสมมติให้เวลา search หรือให้เวลาหาข้อมูลไม่อั้นนะแต่ประเด็นคือบางสนามบางข้อสอบบางสนามเนี่ยเขาแข่งเรื่องเวลาด้วยเราต้องดูให้เร็วเราต้องดูให้เป็นนะครับข้อ3 she is working at the company ผู้หญิงคนนี้กำลังทำงานอยู่ที่บริษัท she's working at the company ประโยคมันสมบูรณ์อยู่แล้วอะเอาอะไรมาขยายดีครับ she is not long working ดูก็ทำแม่งทำแม่งแล้วไหม she's no longer working นะครับอันนี้ต้องเป็นข้อดีด็อกนะว่า no longer something นี่คือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้อีกต่อไปแล้วนะครับ no longer เช่นคุณจะบอกว่า I อะไรครับ I am no longer working in America อะไรเงี้ยว่าครูไม่ได้ทำงานที่อเมริกาแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นต้น Let's go to the next page ข้อ4 After years of fighting over
who should have gotten dad's money หลังจาก fighting over สู้กันทะเลาะกันว่าใครควรจะได้รับเงินของพ่อไป my brother finally บรรดาพี่ชายของฉันในที่สุดเขาก็จุดๆ verb หายใช่ไหมนะครับซึ่งเราดูตรงนี้ก่อนมันมี buried มันมี burn สองอันนะครับจะเอาอะไรดีอะ bury the hatchet burn the bridges burn the hatchet burn the bridge burn the that bridge นะครับbury that bridge bury แปลว่าฝัง burn แปลว่าเผาแปลว่าไหม้ใช่ไหม hatchet ก่อนแปลว่าอะไรถ้าไม่รู้ก็ละใหม่ hatchet มันแปลว่าขวานอันเล็กๆนะครับส่วน bridge แปลว่าสะพานถ้าใครคุ้นเคยเนี่ยส่วนมากก็จะมีบางคนนะหลบมาเลือก burn the bridges อันเนี้ยมันเป็น idiom แต่เราต้องความหมายการเผาสะพานหมายถึงอะไรเขาชอบพูดเป็น proverb ว่าอะไร don't burn the bridges อย่าเผาสะพานที่ข้ามมาก็คือให้ keep in touch รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้กับคนรอบข้างกับที่ทำงานเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เราลาออกไปที่ใหม่แล้วแล้วเราก็พูดจาว่าร้ายเขาเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะจำเป็นต้องไปพึ่งพาพวกเขาหรือว่าต้องมีการใช้ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอย่าไปแว้งกันหรืออย่าไปทำร้ายคนในอดีตอะไรเงี้ยครับ Don't burn the bridges ซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมหลังจากสู้กันมาหลายปีว่าใครจะได้สมบัติพ่อพวกพี่ชายของฉันเนี่ยในที่สุดเขาก็อันนี้เป็นอีเดียมคุณจะเฉลยเลยนะ bury the hatchets นะครับ bury the hatchet ก็คือการฝังเอาขวานไปฝังก็คือวางมือละปลงละอะไรอย่างนี้ข้อ5 I have three best friends ฉันมีเพื่อนนะครับที่ดีที่สุด3คน There are no secrets อะไร us ตรงนี้จริงนะเราจะใช้พูดถ้าเกิดใครอ่านเยอะๆเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราจะทำได้ตาม common sense เลยนะแบบไม่รู้เหมือนกันครูว่าอะไรแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้แต่อันนี้เขาเอามาดักคนที่เป็นแบบนั้นมันต้องเป๊ะเรื่อง grammar ด้วยเพราะเราจะอ่านเจอบ่อยมากว่า There are no secrets between us between you and I between you and me อย่างเงี้ยครับว่าสามีภรรยาคุยกันบอก There are no secrets between us แต่อันนี้มัน three best friends เขามีเพื่อน3คนมันมากกว่า2ต้องใช้ among ครับ There are no secrets among us นะครับในท่ามกลางพวกเราในท่ามกลางหมู่พวกเรามันไม่มีความลับอยู่นะเนี่ยครับ bury the hatches นะครับ no to stop an argument and become friends again วางภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรวางปืนวางดาบวางมีดอะไรเงี้ยกลับมาดีกันอะไรเงี้ยครับลืมอดีตที่มันแย่ๆไป after a fight that tore us apart หลังจากการต่อสู้กันที่ทำให้พวกเรา tore us apart ก็คือแยกจากกันเนี่ย I finally decided to bury the hatchet with my childhood friend ฉันก็กลับมาดีกับเพื่อนวัยเด็กละข้อ6 Jack and Bob haven't been อะไรครับ each otherI don't know what's going on between them. ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนนี้นะสองคนนี้เขาไม่ได้คุยกันอีกแล้วอย่างนี้ว่าต้องดูแกรมมานะครับ haven't been verb to be ใช่ไหมบวกได้คือ talk ed กับ ing เพราะฉะนั้นครูตัดข้อ a ทิ้งก่อนเลยนะครับ haven't been talking or haven't been talk talking in each other เขาไม่มีใครใช้ใช่ไหมมี talk to each other เพราะฉะนั้นที่จะเอา talk e หรือ ing ดีครับคุณตัดข้อ4ทีไม่อีกอันนึงแจ้งบอก haven't been talking to each other ใช่ไหมครับสุดท้ายเวลาเราเหลือ be กับ d เราต้องดูว่าอะไรครับถ้าเขา be verb to be บวกช่อง3มันเป็น passive voice ถูกกระทําถูกคุยกันและกันไม่ใช่ต้องเป็น ing คือเป็น continuous ธรรมดาว่า Bob กับ Jack เขาไม่ได้คุยต่อกันไม่ได้คุยกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ7 Nevermore Academy ถ้าจำได้คืออะไรเป็นชื่อโรงเรียนจากซีรีส์ Wednesday ใช่ไหม Nevermore Academy is a school จุดๆก็ต้องอะไรครับ for kids เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กๆ some kids don't fit in societyเด็กบางคนอ่ะ they don't fit in อ่ะเขาเข้ากันไม่ได้กับสังคมแบบนั้นนะครับ in traditional society ใช่ไหม traditional เป็น adjective
ขยายคำนามคือ society ได้เลยนะครับข้อ C เป็น adverb คูตัดทิ้งอยู่แล้วส่วนข้อ A tradition เป็นคำนามนะครับซ้ำด้วยนะครับแทนตอบข้อ B boy นะข้อ9ข้อ10ครับ someone who criticizes people and try to hurt their feelings คนนะที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและพยายามที่จะทำร้ายความรู้สึกของเขาอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนแบบไหน snarky gentle patient แล้วก็ barbarous นะครับครูบอกเลยว่า patient เราต้องรู้ก่อนหรอ patient แปลว่าคนไข้หรือแปลว่าใจเย็นก็ได้ใช่ไหม gentle สุภาพอ่อนน้อมใจดีก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะเดาจะเหลือสองข้อเองก็คือ snarky กับ barbarous นะครับนี่ครับ snarky critical or mocking in an indirect or sarcastic way คือการแอบนินทานั่นเองไหมนะครับ bad temper or irritable นะครับทำตัวให้คนรำคาญไม่ชอบกับอีกอันหนึ่งคืออะไรครับ barbarous barbarous คืออะไรครับ savagely cruel นะครับ exceedingly brutal นะครับ primitive ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรโหดร้ายทรมานอะไรอย่างนี้แพทย์นี่ต้องเอาอะไรดีเขาอะไรครับเป็นคนสนาร์กี้ครับใช่ไหมนินทงนินทาอะไรอย่างนี้ข้อ10ครับ after being expelled expelled ก็คือถูกไล่ออกนะครับ Wednesday ก็อะไรครับ to the Nevermore Academy she ถูกส่งใช่ไหม is sent to the Nevermore Academy ถูกส่งไปยัง Nevermore Academy บอกแม่บอกว่าโรงเรียนนี่แหละน่าจะเหมาะกับลูกเพราะเป็นโรงเรียนสอนคนประหลาดๆนะครับข้อ11ครับ Hey this may be the high point of your brother's life นี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดของชีวิตน้องชายเธอแล้วนะเออเขาจะบอกว่าอะไรครับ Let him die ไปเขาผิดหวังหรอ Cut him off นี่อาจจะเป็นจุดสูงสุดนะครับเป็น high point จุดสูงเลยของชีวิตของน้องชายกันแล้วนะเพื่อนก็ Cut him some slack ตามใจเขาไปบ้างเหอะอะไรอย่างนี้นะครับ What a lucky little boy to get a trip to the peak ป่ะ with his grandpa เด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ยเขาไปนะครับยอดเขากับ grandpa Trust me nothing I have done today อะไรฟันเชื่อฉันสิวันนี้ไม่มีอะไรเลยที่ฉันทำแล้วมันทำไมครับ nothing has been fun ใช่ไหมเนี่ยครับ go easy on someone or something ก็คือแบบชิวๆหน่อยนะครับ cut somebody some slack we are already อะไรครับ with Mr. Fryman we mustn't make him mad again ต้องไม่ทำให้คุณลุงหรือคุณตาคุณปู่เขาโมโหอีกแล้วนะ paint on thin ice ครับว่าเราอะอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆแล้วนะตอนที่เราไปคุยกับมิสเตอร์ไฟร์แมนอย่าทำให้เขาโมโหอีกข้อ5เอาข้อ15 if I would you ครับเพลงตรงนี้มันเป็นประโยคคำถามที่แต่ would you จุดเนี่ยมันก็คือเป็นเพลงจะต้องเป็นอะไรครับ if I approach you for a kiss ถ้าฉันจะโน้มตัวไปจุ๊บคุณ Would you construe จะยินยอมไหม That as harassment or give you a willing จุดๆอันนี้จะยินยอมหรือจะว่าฉันลวนลามเนี่ย If I มันเป็น would นะตามในช่องหนึ่งเพราะงั้นก็ If I were นะหรือ be กับ D จะเอาอะไรดีแล้วก็ or give you a willing ต
ต้องเป็นคอนเซนต์ครับคอนเซนต์คือการยินยอมนะครับว่าก็จุบได้อะไรเงี้ยฉันก็ชอบเธออะไรก็ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูดีๆนะมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายซึ่งจริงๆครูว่าเป็นระดับม.ต้นเลยก็ยังได้นะครับแต่บางข้อมันง่ายครูเลยเอามาไว้ในหมวดป.ปลาย4 5 6นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ลองตั้งใจดูค่อยๆดูนะครับอธิดูคําอธิบายย้อนหลังอะไรเงี้ยจนเข้าใจแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์ถามมาได้ตลอดวันนี้เดี๋ยวครูไปเตรียมสอนรอบเย็นของครูเจนต่อไปละนะครับเพราะฉะนั้นก็ That's it for this session นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ